ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้นะคะตรงกับเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทั่วโลกค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดจะฟังย้อนหลังก็ต้องเว็บ Facebook ไลฟ์ธรรมวลีสีแช่มตรงนี้แล้วก็ชมรมหัวใจพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนค่ะก็จะลิงก์สัญญาณกับท่านเอาไว้แชร์แท็กเอาไว้เพราะว่าจัดอยู่ที่วัดภูจวงก็อยากให้ญาติธรรมที่ทางภูจวงเนี่ยได้รับข่าวสารต่างๆตรงกับท่านอื่นด้วยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่3:30นะก็ออกมาจากกุฏิแล้วก็มีญาติธรรมมาจากวัดพุทธยารังสีนะเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มหาวิชัยยานมุนีท่านเจ้าวาดวัดพุทธยานมากันเมื่อคืนกันถึงคณะแล้วก็มีญาติธรรมเนี่ยจากนครสวรรค์จากกรุงเทพซึ่งโยมจากนครสวรรค์แนะนำมาร่วมปฏิบัติธรรมอีก2แล้วก็ญาติธรรมทางคณะของแม่เอื้อก็มาร่วมทางแม่เอื้อเนี่ยก็มาร่วมวันนี้จะมาทอดพระป่าสร้างโรงอาหารอีก1 คณะแล้วเดี๋ยวประมาณ9:00-10:00เนี่ยก็จะมีญาติธรรมเนี่ยมาอีก1 คณะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีญาติธรรมเนี่ยมารวมกันโดยที่ไม่นัดหมายเนี่ยหลายคณะพอสมควรทางเราก็เลยความจริงเนี่ยก็ไม่มีใครบอกหรอกค่ะว่าให้เราเนี่ยเตรียมตัวต้อนรับหรืออะไรไม่มีใครพูดของพวกนี้มันเป็นบุญไงคะที่เราคุยกันเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10เวยาวัจจะไมเราคงไม่ต้องคอยให้ใครมาบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยนะช่วยจัดอาหารให้หน่อยนะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดทำให้ชีวิตเนี่ยขาดทุนมากเลยขาดทุนในส่วนของเวียว่าจะใหม่อย่างแรงต้องบอกอย่างนั้นบางคนตั้งท่าไว้ใครอยากจะได้อะไรให้มาขอถ้าไม่ขอเนี่ยไม่ให้ทีนี้เนี่ยวันนี้ไม่ต้องตามหาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยเราเนี่ยต้องรอว่าเนี่ยอยากใครเราต้องคอยให้เขามาขอก่อนตั้งท่ารอเขาอยู่แต่ความจริงเนี่ยการที่เราจะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือเราจะทำความดีเนี่ยจิตที่มันคิดไปก่อนเนี่ยล่วงหน้าโดยที่คิดแล้ว2 ส่วนซึ่งเราสร้างกรรมเรื่องนี้กันบ่อยมากโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวที่เรียกว่าการเบียดเบียนนั่นเองอย่างเช่นเราไปที่ไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความรู้แล้วเราเห็นสถานที่นั้นเนี่ยไม่เหมาะสมมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันจะเจริญกว่านี้เราก็จะเอาความคิดของเราเนี่ยไปให้สถานที่นั้นแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยคือความปรารถนาดีเราบอกว่าเนี่ยคือเวียวัจจะไมเนี่ยคือจิตอาสาจิตอาสาคือช่วยเหลือในสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการท่านพระอาจารย์จรัญอนันต์คโนพูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าคือจิตบริการจิตอาสาไม่ใช่จิตจัดการแต่คือจิตบริการตัวเองจำคำนี้ของครูบาอาจารย์ไว้เสมอไว้ในหัวใจค่ะนี่คือเวียวัจจะไมจากหัวใจที่แท้จริงจิตอาสาคือจิตพร้อมที่จะให้บริการไม่ใช่จิตที่จัดการกับใครเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มที่จะไปจัดการกับใครสักคนนึงเนี่ยเรามีความรู้ทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่จิตอาสาละถึงเราจะหวังดีหรือเราจะเป็นคนริเริ่มเนี่ยแต่เราริเริ่มให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไปสั่งให้เขาทำไปเจ้ากี้เจ้าการไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เรียกว่าจิตอาสาจิตอาสาต้องเป็นจิตบริการอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเขากำลังต้องการอะไรเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเราก็ไปช่วยเหลือในสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วเขาก็สมความปรารถนาแล้วเขาก็สำเร็จแต่ทีนี้เนี่ยการทำบุญเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามันมีการทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญากับการทำบุญที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาจิตอาสาเองก็มีเหมือนกัน
จิตอาสาที่ประกอบด้วยปัญญากับจิตอาสาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่คนเขาทำกันอยู่น่ะเขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าการช่วยเหลือนั้นทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปจิตอาสาอย่างนั้นเลยจิตอาสาต้องช่วยคนอื่นเนี่ยทุเลาความเดือดร้อนลงไปท่านยติธรรมสวัสดีค่ะสารวัตรตั้มเมื่อวานว่าจะเข้าไปเห็นเด้งตึ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 ้งในกลุ่มจิตอาสาเห็นแต่ข้อความเด้งนะแต่ว่าเข้าไปไม่ได้เลยเห็นก็คุยกันอยากจะเข้าไปคุยกับเขามั่งอยากจะมีเพื่อนข้างนอกขนาดข้อความวันเกิดนะคะคือตั้งใจว่าจะอ่านทุกอันอย่างตั้งใจก็เลยไปช้าๆตอนนี้อ่านไม่หมดเลยค่อยๆอ่านค่อยๆขอบคุณค่อยๆอ่านค่อยๆขอบคุณเพราะว่าเมื่อวานมีญาติธรรมมาที่วัดเยอะแล้วก็ต้อนรับมั่งซื้อของมั่งอะไรทั้งวันเลยค่ะแทบจะไม่ได้เข้ากุฏิเลยตั้งแต่เช้าวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันออกมาตั้งแต่ตีสามครึ่งอะแล้วก็อยู่ยาวเลยวันนี้ก็ไม่ได้เดินจงกรมอีกต่างหากเพราะว่ามีญาติธรรมมาเยอะหลายคณะก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ปฏิสันถารเราต้องมีปัญญาในการทำบุญไม่ใช่ว่าฉันเคยเดินจงกรมทุกวันวันละ108รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้องเดินยังไงฉันก็ต้องเดินมีคนมาวัดยังไงฉันก็ไม่สนใจก็ไม่ใช่ละมันต้องประกอบด้วยปัญญาว่าชั่วโมงเนี้ยมีญาติธรรมมาเขาไปแล้วเนี่ยเราจะหมดโอกาสบุญเพราะฉะนั้นเขามาให้เราเอาบุญเนี่ยเราต้องบริการเขาซะก่อนดูแลเขาเป็นอย่างดีเป็นการปฏิสันถารในการต้อนรับผู้คนที่มาให้เราได้สร้างบุญก็เตรียมของจริงๆใช้ปากบอกความจริงก็ได้คนทำจริงๆเนี่ยแม่ชีเนี่ยเหงื่อซิกกันหมดเลยทำมาวลีแม่ชีทำอันนี้นะแม่ชีทำอันนั้นนะแม่ชีทำอันนู้นนะก็ไม่บาปกันนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีจิตอาสาแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทำอย่างที่เราคุยกันเรื่องของการอนุโมทนาบุญกับการอุทิศส่วนบุญการให้บุญคนอื่นอันนี้เราไม่ได้ให้บุญคนอื่นนะแต่เราไม่ขโมยบุญคนอื่นต่างหากคนที่ทำจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราอาจจะเหมือนกับถ้าเกิดเป็นค้าขายเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับนายหน้าหรือไปรับงานมาแล้วเราก็แจกงานให้กับคนอื่นทำแล้วเราก็ได้กำไรแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตกับคนที่เขาทำด้วยไม่ใช่ว่าทุกอย่างฉันทำหมดเลยมันไม่ใช่ถ้าทำก็คือทำแต่ถ้าไม่ทำก็คือไม่ได้ทำอย่างเช่นงานเนี้ยทำมะวลีก็ไม่ได้ทำอะไรเลยจ่ายตลาดอันนี้ใช่จ่ายของซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็มาไว้ที่ครัวให้แม่ชีเนี่ยได้ทำกันนะคะเมื่อวานก็ซื้อของไปเยอะพอสมควรเพราะว่าญาติธรรมมากันเนี่ยถ้ามันเหลือยังไงก็ใส่ถุงให้เขาเอากลับขึ้นรถไปทานกันต่อที่รถได้เมื่อกี้นี้เขาก็จะรีบกลับค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรีบกลับเพราะว่ารถมันเก่ากลัวว่ามันจะถึงช้าวิ่งช้าก็เลยถามเขาว่าเราก็เตรียมอาหารไว้ต้อนรับแล้วนะก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดวิ่งไปกลางทางสมมติว่าไม่ได้ทานข้าวไปต้องแวะทานข้าวหรือเปล่าแวะต้องได้เสียเงินซื้อหรือเปล่าเสียแวะก็เสียเวลาเท่าเดิมไปถึงกลางทางมันก็ต้องได้หยุดอยู่ดีถ้าออกเร็วแต่ตรงเนี้ยจะไปถึงกลางทางไปทานกลางทางเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหยุดในการทานแล้วก็เสียเงินด้วยแต่ที่นี่เนี่ยให้เราได้บุญด้วยเราเตรียมตัวต้อนรับแล้วทานไปช้ากว่าเดิมแต่วิ่งยาวเลยโดยที่ไม่ต้องแวะอาหารก็ใส่ให้ในรถด้วยโอเคกว่ากันไหมนำเสนอนี่คือจิตอาสาอาสาที่จะให้เขาเนี่ยได้ในสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นจิตอาสาอีกแบบนึงที่ได้พูดไปว่าเมื่อวานของจิตอาสาหรือจิตบริการที่มีความปรารถนาดีโดยเอาความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยไปบีบไปจัดการกับคนอื่นโดยที่เขาก็ไม่อยากคืออย่างบางทีเนี่ยมันสุดตัวเองก็เคยเป็นนะคะอย่างเงี้ยเราคิดว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาละแต่ปรากฏว่าใจของเขามันไม่ได้ความดีขนาดเนี้ยใจเขาไปไม่ถึงเขาได้แค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเอาแค่นั้นเราจะปรารถนาให้เขาได้ในสิ่งที่เราต้องการให้เขาได้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างบารมีของตัวเองดังนั้นเราจะไปบังคับใครให้เขาต้องให้เขาได้ในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ใจเราต่างหากว่าเราให้ได้แค่ไหน
เรากลับมาที่ใจของเราในการให้คนอื่นให้บริการเราให้โดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนถึงเขาจะรับได้แค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เราให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าอันนี้คือจิตอาสาที่ประกอบด้วยปัญญาจิตอาสาคือจิตที่บริการอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่จิตจัดการจิตอาสาจะไม่ไปจัดการกับใครทั้งนั้นแต่จิตอาสาจะบริการทุกคนให้มีความสุขทีนี้เนี่ยในการจัดการทุกคนให้มีความสุขเนี่ยในการบริการทุกคนให้มีความสุขเนี่ยก็ต้องดูว่าในการให้นั้นน่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาจริงหรือเปล่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเปล่าไม่ใช่บริการจิตอาสาเขาอยากจะได้อะไรก็เลยให้เขาไปจะจบเขาปรารถนาอะไรก็ให้เขาไปโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นโทษกับเขาในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือลักษณะของจิตอาสาบุญนะคะบุญล้วนๆเลยโดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้เสียเงินสักบาทเดียวตื่นเช้ามาเนี่ยเรามองเห็นใครกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยใจมันน้อมไปกับสิ่งที่เขาทำแล้วคิดจะช่วยจิตมันจะดีมากผ่องใสโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เสียพลังงานอะไรเลยแต่เราจะทำใจยังไงให้เราคิดจะช่วยเขาโดยที่ไม่ได้คิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือเพราะบางคนเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นแล้วมักจะจำว่าตัวเองเนี่ยช่วยเขาเนี่ยเราเนี่ยช่วยเขานะอย่างงี้อย่างนี้เขาเดือดร้อนเราเลยช่วยแต่เราต้องเปลี่ยนใจของเราสมัยว่าเมื่อวันหนึ่งที่เราเจอคนที่เขากำลังเดือดร้อนหรือเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่จิตอาสาเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยที่ตัวเองจำอยู่เสมอก็คือการสร้างบารมีอย่างเราเจอคนที่เคยสร้างบุญร่วมกับเรามาเนี่ยมันจะคล่องมันจะไม่ขัดกันแต่ถ้าเราเจอคนที่สร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันเอาไว้เนี่ยพอเจอปุ๊บเนี่ยโอ้โหบารมีที่เคยสร้างอยู่เนี่ยสะดุดหมดเลยค่ะเพราะว่ามันเคยสร้างกรรมร่วมกันเอาไว้อย่างยกตัวอย่างคนที่ตกเครื่องบินตายพร้อมกันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงตกเครื่องบินตายพร้อมๆกันแต่คนบางกลุ่มโชคดีพร้อมๆกันไปเจอสิ่งดีๆพร้อมๆกันเพราะอะไรแล้วบางคนทำไมไปเกิดในถิ่นทุรกันดารไกลเหลือเกินเงินยังไม่รู้จักเลยแต่เขาก็บอกเขามีความสุขความสุขเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นความสุขกว่านั้นเขาทุกข์เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทุกข์ทั้งๆที่ชีวิตเนี่ยมันลำบากเหลือเกินมันทุกข์อยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์อย่างนี้ก็มีท่านญาติธรรมคะดังนั้นเนี่ยบุญกับบาปเนี่ยจัดสรรให้เราเกิดบุญกับบาปเนี่ยจัดสรรให้เราไปเจอกันการที่บุญเนี่ยทำให้เรามาเจอกันเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสร้างความดีขึ้นง่ายแต่ถ้าเราเจอคนที่ทำบาปร่วมกันเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนที่เราเจอคนเนี้ยเป็นเพื่อนที่ร่วมสร้างบารมีกับเราหรือเป็นผู้ที่สร้างเวรสร้างกรรมกับเรามาเนี่ยสิ่งแรกที่เช็คได้ก็คือสติของเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าชีวิตของเราเจริญขึ้นหรือเปล่าถ้าเราเจอปุ๊บนี่ฝ่ายกุศลของเราลดลงเลยอกุศลของเราบวกเลยแสดงว่าคนเนี้ยคือคนที่สร้างเวรสร้างกรรมกับเราไว้พูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเคยไปเจอคนอยู่คนหนึ่งอุ้ยเจอแล้วรักมากเลยรักมันไม่รู้รักอะไรกันนักหนามันเหมือนกับมันอยากจะอยู่ด้วยกันมันรักกันเหลือเกินอ่ะเพราะว่ากรรมมันดูดให้เจอกันแต่พอถึงเวลาเนี่ยพอมันอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วโอ้โหสุดยอดเกิดมาไม่เคยทุกข์ขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะว่ากรรมมันเป็นวิบากกรรมที่จะต้องเจอกันแล้วลำบากกรรมมันก็จะหลอกเหมือนกับแมงเม่าที่มันบินเข้ากองไฟนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบุญพอเนี่ยเราก็จะรอดพ้นจากไอ้บุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันเคยเป็นวิบากกรรมเก่าของเราเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้ดีมันก็จะมีสติขึ้นมาว่าเอ้ยมันไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็หมดไปพี่เขาเล่าให้ฟังเมื่อวันนี้เองนะคุยกันบอกเนี่ยพี่เคยเป็น
พี่น่ะเคยแบบโอ้ยเจอกันแล้วมันเหมือนมีอะไรดูดมันจะต้องเจอกันให้ได้มันทนไม่ไหวมันใจมันจะขาดเลยแต่พอเจอเขาจริงๆปุ๊บเนี่ยมันหลอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันหลอกลวงว่าจะให้นู่นให้นี่ทำนู่นทำนี่ให้ปรากฏว่าไม่ได้อะไรเลยหลอกถูกหลอกเหมือนจะรักเหมือนก็จะอะไรกันสารพัดเอาแต่ความดีใส่กันซึ่งมันกลายเป็นต่างคนต่างหลอกกันเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างมารับกรรมนั่นเองคนที่เจอกันแล้วต่างคนต่างหลอกกันนี่ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะกรรมล้วนๆกรรมมันพามาหลอกกันเองอะหลอกกันไปหลอกกันมาหลอกกันไปหลอกกันมาสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรจริงสักอย่างนึงแล้วก็ทุกข์ด้วยกันต่างคนต่างทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกข์ตัวเองเคยทุกข์เพราะเพื่อนนะคะเพื่อนเลยอะคือวัยรุ่นน่ะมันรักเพื่อนเมื่อสมัยก่อนน่ะทุกข์เพราะเพื่อนเราก็เป็นคนจริงใจอ่ะเราคบใครก็แล้วแต่เราก็จะจริงใจให้ใจอ่ะเราเลยเลือกที่จะมาอยู่ที่วัดเพราะถ้าเราจริงใจกับคนที่วัดเนี่ยบางทีอ่ะคนที่วัดยังมีกิเลสเลย บอกตามตรงนะคะมันก็ยังมีเหมือนกันทุกที่อ่ะแต่ข้างนอกเนี่ยมันจะแรงกว่าคบกันเนี่ยคุยกันดีๆนี่แหละแต่พอรับหลังเนี่ยท่านยติธรรมสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันควรที่จะรักษาไว้ที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยคือการคบคนถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยคบใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกไม่ชอบพฤติกรรมของคนคนนี้เรารู้สึกไม่ถูกชะตาเราอยู่กับเขาทั้งวันเนี่ยเราเนี่ยจะรู้สึกดีไหมเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่มันจะเหมือนกับการจับผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่ชอบมันไม่ได้จับผิดหรอกแต่ว่าเขาเรียกว่าจริตมันไม่ตรงกันมันก็เลยกลายเป็นทำอะไรก็เหมือนจะผิดไปหมดทีนี้คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยคือคนเนี้ยคนข้างๆเราเนี่ยมันคือคนคนนี้วันนึงเนี่ยมีคนเข้ามาในชีวิตเราคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าแล้วเขาถามว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงถามว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาจะตอบว่าเราเป็นคนยังไงเขาก็ต้องบอกว่าเราอ่ะไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ภาพที่เห็นไปมันต้องไม่ใช่หรอกอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันสำคัญมากเราจะดีหรือเราจะเลวเนี่ยบางทีเนี่ยในสายตาคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่การกระทำของเราอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับปากของคนข้างๆเราด้วยตัวเองเสียใจกับคนข้างๆแบบเนี้ยมาเยอะพอสมควรจนเป็นคนระมัดระวังอ่ะจนตอนหลังที่บอกตำตรงเนี่ยเจอพี่หัสมนจริงๆแล้วแกเป็นคนดีนะพอเรามาเจอคนดีเนี่ยเรากลับเป็นระแวงคนอื่นที่ล่วงหน้ามาแล้วไปแล้วพี่ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยขออภัยเลยนะเพราะหนูมีประสบการณ์เยอะมากเลยกับเรื่องการอยู่ร่วมกับใครสักคนที่ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นให้เห็นเลยกับเช้ามาเนี่ยถ้าจะทำเชื่อหรือเปล่าคะว่าแม่ก็ตั้งเก้าอี้เองเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยแกจะเตรียมไว้ให้เลยจัดรายการเตรียมน้ำไม่ให้ขวดหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยเดินจงกรมมา108รอบเนี่ยเหนื่อยแกก็จะเตรียมน้ำไว้ให้พอถึงเวลาจัดรายการเสร็จเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยเนี่ยไปนั่งที่โรงครัวเนี่ยกาแฟเย็นมาแล้วค่ะพี่อัศมนเนี่ยคือดูแลดีทุกอย่างดูแลดีหมดเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเจอคนเนี่ยอยู่ข้างๆเราเนี่ยกลายเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเสียง่ายมากเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีความสำคัญค่ะเราต้องดูว่ามุมมองเขาที่เขาคุยกับเราเนี่ยดูซะก่อนนะคะคุยกับเขาให้รู้เรื่องซะก่อนว่าเขาคุยกับเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าเขาเริ่มที่จะมองเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยเขาคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่มีทางคุยกับเราดีในเมื่อเขาคุยกับเรื่องของเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็ไม่ทราบว่าทางที่โชคได้ต่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าเวลาเนี่ยยังมีเหลืออยู่ก็น่าจะพูดชั่วโมงนึงให้จบเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้โทรศัพท์น่าจะมีปัญหาเรื่องของความร้อนค่ะท่านยติธรรมก็เลยเอาปอกเอาซองออกมีปัญหาเรื่องของความร้อนของโทรศัพท์นะคะพอถ้าเกิดโทรศัพท์ร้อนเนี่ยจะมีปัญหากับระบบอินเทอร์เน็ตทันทีเลยรู้แล้วนะคะก็ต้องขออภัยท่านยติธรรมด้วยก็เรามาคุยกันต่อ
นะคะเรื่องของบุญที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยมีที่ตั้งเพราะว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเราสามารถสร้างบุญได้ตั้งแต่ตื่นนอนเพียงแค่อย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าแม้กระทั่งเราเลี้ยงลูกก็ยังได้บุญเลยเราดูแลพ่อแม่ยิ่งบุญมหาศาลโอ้ขอบคุณค่ะสารวัตรเราเลี้ยงลูกเรายังได้บุญเลยเพราะเราเลี้ยงลูกเนี่ยลูกก็คือคนคนหนึ่งมีชีวิตเหมือนกันแล้วเราเลี้ยงเขาเนี่ยด้วยใจที่เมตตาเขาต้องการอะไรเรามอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาเลี้ยงลูกเองก็ได้บุญแต่ปกติเนี่ยจะไม่ค่อยไงถ้าเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยใจของเราจะไปผูกพันอยู่กับลูกหลานแล้วเราจะชอบบังคับให้เป็นอย่างที่เราต้องการด้วยความที่เราเนี่ยหวังดีเราเลยไม่สามารถที่จะบอกหรือสอนลูกเราได้ต้องให้คนอื่นเป็นคนสอนเหมือนตัวเองตอนที่พ่อกับแม่เนี่ยเหมือนกันวิธีการคุยกับพ่อแม่เนี่ยคุยธรรมะในสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าใจยังไงเนี่ยเราเอาตัวเราเนี่ยเป็นคนพูดให้ท่านฟังพ่อเนี่ยอย่างนี้มันถึงจะถูกอย่างนั้นมันถึงจะผิดนะธรรมวลีสอนเองเลยค่ะกลายเป็นสอนโดยที่ไม่รู้ตัวแต่พอเราคิดไปคิดมาเอ้ยเราเป็นลูกเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ฟังเราอะนะคะก็เลยคิดว่าการที่เราเนี่ยจะบอกพ่อกับแม่เราเนี่ยโดยที่จะเอานำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไปบอกพ่อกับแม่เราจะต้องพูดถึงที่มาของธรรมะของพ่อแม่ด้วยอย่างพ่อหลวงปู่ชาบอกว่าอย่างนี้นะสมัยก่อนเขาจะเถียงเราตลอดเราเอาธรรมะมาพูดเนี่ยเขาก็จะแบบมันใช่เหรออย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่พ่อกับแม่เราก็จะบอกแบบนั้นแต่พอเราบอกว่าหลวงปู่ชาบอกแบบนี้นะหลวงพ่อพุทธทาสบอกแบบนี้นะหลวงพ่อปัญญาบอกแบบนี้นะเงียบแล้วท่านว่าอย่างนั้นเหรอเริ่มรู้ทางในการพูดธรรมะกับพ่อแม่แล้วต้องเอาบุคคลที่เขานับถือมาพูดอย่างสมัยก่อนเนี่ยแกก็ไม่ยอมรับมีพี่อยู่ท่านหนึ่งก็มาชื่นชมอาจารย์นะมีบุญจริงๆเลยนะเกิดมาเนี่ยมีบุญจริงๆเพราะว่าได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่อาจารย์ต้องภูมิใจในตัวอาจารย์มากเลยเราเลยบอกว่าเข้าใจผิดละตัวเองเป็นคนที่พ่อแม่เนี่ยไม่ภูมิใจเลยสมัยเด็กๆพ่อแม่เคยมีความหวังกับเราเพราะว่าเราเป็นคนเรียนหนังสือเก่งแบบชั้นเมืองนะคะต้องบอกอย่างนั้นไม่ได้หัวกะทิแบบว่าเรียนอะไรดีๆเก่งแบบเด็กชั้นเมืองอ่ะก็คือคะแนนดีของโรงเรียนที่ไม่ค่อยดีเดี๋ยวบอกกันก็เราก็ว่างเรียนเราอีกนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาผิดหวังตัวเองกลับเป็นคนที่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังด้วยซ้ำเขามีความหวังกับเราเยอะมากเขาไม่ได้ภูมิใจอย่างที่พี่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังที่เขาถามเราว่าพ่อแม่ต้องภูมิใจหรือเปล่าเลยพี่หนูเนี่ยเหมือนกับคนผิดปกติในสายตาคนที่บ้านคือโดยที่อายุของเราเท่านี้เนี่ยเราก็ไปปฏิบัติธรรมเราก็ไปทำคือทำอะไรที่มันชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ทำกันอ่านหนังสือธรรมะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่คนอื่นเขาไม่ทำกันอ่ะคือเช้ามาเนี่ยสวดมนต์ควันธูปเนี่ยคุ้งไปทั้งบ้านเลยพ่อแม่ก็คิดในใจสงสัยอนาคตจะได้ไปส่งที่ศรีธัญญาขนาดนั้นคือเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเขาหนักใจแต่หลายคนที่เข้าวัดเนี่ยก็ดีใจเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยดีเนาะแต่ความจริงมันไม่ใช่จนวันหนึ่งมีคนมาชื่นชมพาเขาไปด้วยเขามาบอกว่าโอ้ยดีจังเลยได้ลูกแบบนี้ดีจังเลยนะเขาเลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยลูกเขาก็ดีเหมือนกันแต่ที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าลูกเขาดีเลยนะก็รู้สึกว่าเออลูกก็ดีเหมือนกันคนเริ่มชื่นชมคนเริ่มอะไรก็ต้องขอบคุณคนภายนอกที่ช่วยคือจริงๆแล้วเนี่ย
ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นจากภายนอกจนต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ต้องเรียกว่าเป็นจุดเป็นผู้ที่จุดประกายความภูมิใจของตัวเองเนี่ยให้กับพ่อแม่เลยตั้งแต่การจัดไปประเทศอินเดียพาคนไปพุทธสังเวชนียสถาน4ตำบลซึ่งพ่อกับแม่คิดไม่ถึงว่าลูกเนี่ยจะทำได้เพราะว่าเราก็ไม่เคยทำเราก็แบบลูกชาวบ้านอ่ะเราไม่ได้มีอะไรมาจัดหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านก็เมตตาครั้งแรกเนี่ยจริงๆไม่ได้คิดจะไปบ่อยท่านก็ไม่ได้ให้ไปบ่อยประเทศนอร์เวย์ประเทศเดนมาร์กเนี่ยท่านบอกว่าให้ไปรู้จักเอาไว้จะได้เห็นภาพว่าท่านไปแล้วเป็นยังไงอยากให้รู้ว่าที่ไปเนี่ยประเทศนอร์เวย์เดนมาร์กเนี่ยเขามีวิถีชีวิตอยากให้ได้เรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยไปแต่ปรากฏว่าได้ไปปุ๊บเนี่ยท่านก็เห็นว่าเราเนี่ยน่าจะทำประโยชน์ได้แล้วก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าถ้าหนูไปหนูอยากจะทำงานถ้าไปเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยหนูก็ไม่อยากท่านก็เลยสร้างกิจกรรมให้มีคอร์สปฏิบัติมีอะไรต่ออะไรจนกลายเป็นว่าคนที่เขาเข้ามาเจอกับเราเนี่ยมุมมองที่เขามองเราเนี่ยเราไปสอนกรรมฐานเกิดประโยชน์ญาติธรรมก็เลยปีหน้ามากันใหม่นะจนตอนนี้เนี่ยมีญาติธรรมเนี่ยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์เดนมาร์กโดยมีพี่หน่อยเมตตาเป็นหลักให้ในการที่จะเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์ทุกครั้งที่ไปคือปวารณาเอาไว้เลยก็พ่อกับแม่ก็ภูมิใจไปคุยกับคนนั้นคนนี้ว่าลูกตัวเองเนี่ยไปสอนกรรมฐานที่ต่างประเทศแต่ความจริงก็สอนคนไทยด้วยกันนี่แหละภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงขนาดนั้นแต่ก็ยังมีความฝันอยู่ว่าอยากจะสอนฝรั่งให้ได้อธิบายแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ฝรั่งก็มีเหตุผลเยอะเราก็มีเหตุผลให้เขาเหมือนกันคิดอย่างนั้นนะคะก็อีกสเต็ปนึงของการพัฒนาตัวเองที่จะต้องพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้นมันคงต้องใช้ความเพียรอีกระดับนึงแต่ทีนี้เนี่ยตัวเองก็เลยมองว่าบุญตรงเนี้ยที่พ่อแม่ของเราเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่เราทำความภูมิใจในหัวใจของพ่อแม่เนี่ยมันต้องสร้างซึ่งมันไม่ใช่ว่าความภูมิใจเนี่ยมันจะบังคับให้ใครมาภูมิใจในตัวเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจเขาอย่างน้อยๆเราเกิดมาเจอกับท่านมาเป็นลูกท่านเราไม่รู้ว่าในสังสารวัฏเนี่ยในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราจะทำอะไรที่ท่านได้บ้างแต่อย่างน้อยการเจอกันในครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำให้ท่านเป็นทุกข์เราทำให้ท่านภูมิใจตอนที่ท่านยังอยู่ให้ท่านได้เห็นบุญว่าเลือดเนื้อเชื้อไขที่ท่านเลี้ยงดูมาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยากให้ท่านรู้สึกอย่างนั้นแล้วเราก็ทำให้ท่านรู้สึกอย่างนั้นได้เมื่อท่านจากโลกนี้ไปเนี่ยคนเราถ้าเกิดมันตามอายุขัยตัวเองไม่ตายซะก่อนบุญอีกอย่างนึงคือบุญอุทิศจะเข้าเรื่องเพราะเมื่อวานเราพูดค้างเอาไว้เรื่องของการเผากระดาษให้กับผู้มีพระคุณว่ามันได้บุญหรือเปล่าบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกระดาษที่ถูกเผาแต่บุญเนี่ยมันอยู่ที่จิตที่คิดถึงคิดอุทิศให้ตอนที่ใจของเราเนี่ยคิดอุทิศให้ใจที่มันสละแต่ทีนี้ไอ้เรื่องที่สละเนี่ยมันอยู่อีกอย่างนึงอีกสเต็ปนึงคำถามคือได้บุญเหมือนกันใช่ไหมบุญเหมือนกันทีนี้ค่าคำถามอีกสเต็ปนึงถามว่าบุญมันแบบเดียวกันหรือเปล่าหรือเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไว้มากมายเหลือเกินว่าบุญแบบไหนเนี่ยที่จะพ่อแม่ของเราเนี่ยเราทำให้กับพ่อแม่แล้วจะได้บุญสูงสุดแต่การที่เขาเผากระดาษจิตของเขาก็คิดถึงพ่อแม่แต่ถ้าเกิดบางคนทำตามประเพณีถึงจะถวายสังฆทาน100 วัด
แต่คิดว่าทําตามประเพณีสมมุติว่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วเราก็เลยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เนี่ยถามว่ากรรมอันเนี้ยมันลบล้างได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้อนันตริยกรรมก็คือจะต้องตกอเวจีมหานรกซะก่อนถึงจะไปรับผลของบุญได้ทีนี้ถ้าเกิดเราทำบุญด้วยจิตของเราเนี่ยที่ไม่ได้น้อมไปถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่เลยจิตมันไม่ได้น้อมว่าให้ท่านได้อะจิตเนี่ยมันสำคัญมากเลยเจตนาที่มันอยู่ในใจเนี่ยจิตมันต้องคิดอุทิศให้มันถึงจะได้จิตมันมีอยู่สองส่วนนะคะเราต้องแยกจากกันออกใช้ให้ได้เลยว่าจิตอุทิศเนี่ยคือความดีของเราเนี่ยแบ่งให้คนอื่นให้เขาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราหรือเราแบ่งมันก็เราแบ่งความดีหรือแบ่งเครดิตน่ะที่ยกตัวอย่างเรื่องของคนที่รับรางวัลตุ๊กตาทองหรือรางวัลออสการ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้รางวัลความดีความชอบเนี่ยแล้วพอเขาขึ้นไปรับรางวัลด้วยความสง่างามของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนเลยที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยยืนถือรางวัลเนี่ยจะพูดว่าตัวเองเนี่ยที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันเนี่ยเพราะอะไรที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกวันเนี่ยเพราะว่ามีบุคคลอีกหลายๆส่วนที่ช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จจะพูดอย่างนี้เลยนะคะก็จะพูดแบบนี้เลยว่ามีอีกสวัสดีค่ะโยมจากจังหวัดเลยค่ะกำลังนั่งรถผ่านไปลากันกลางอากาศนะมีบุคคลนะมีบุคคลหลายๆคนที่ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยหลายอย่างอย่างบุญที่เราทำไปเนี่ยทุกบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจโดยตรงอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างเรื่องของรางวัลที่ได้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยที่ฉันได้รางวัลเนี่ยก็เพราะว่าคนคนนี้หรือบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ฉันเนี่ยหรือผลักดันให้ฉันเนี่ยมีวันนี้ขึ้นมานี่คือการแบ่งความดีให้กับคนอื่นคนบางคนไม่เป็นนะสังเกตไหมคะเราก็เจอเหมือนกันในสังคมอ่ะใช้ให้เราทำนู่นทำนี่ทำนั่นที่บ้านเราเรียกว่าคนเอาหน้าเคยเจอไหมคนเอาหน้าตัวเองไม่ทำอ่ะแต่ก็ไปนำเสนอว่าตัวเองเป็นคนทำโดยที่ไม่ได้พูดถึงคนทำเลยคนแบบเนี้ยมักจะไม่โตในสังคมที่เจริญแล้วอาจจะโตในสังคมแคบๆนิดๆหน่อยๆในกลุ่มที่มีเจ้านายที่ไม่ค่อยมีความยุติธรรมหรือไม่มีศักยภาพบางทีฟังแล้วก็เชื่อไปอะไรไปก็จะไม่เจริญกันหมดอ่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยโตแต่ถ้าเกิดว่าในสังคมที่เขาเติบโตเนี่ยเขาจะไม่เป็นเพราะว่าอย่างลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราเจอคนแบบเนี้ยเราเจอคนที่เขาทำอะไรแล้วเอาหน้าเราไม่ได้อยากได้หรอกความดีความชอบแต่คนแบบเนี้ยน่าคบหรือเปล่าล่ะเราจะทนคบคนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเพราะเขาคบกับเราเนี่ยไอ้การที่เขาเอาหน้าเนี่ยมันเราไม่ได้เสียประโยชน์หรอกแต่การที่เขาเอาหน้ามันทำให้เรารู้ว่าคนแบบนี้มันคบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยคิดถึงคนอื่นนะคะเขาคิดถึงแต่ตัวเองคนที่จะเดินไปด้วยกันเนี่ยมันต้องธาตุเดียวกันคุยอะไรแล้วมันเออใช่นะอย่างนี้นะแบบนี้นะแล้วมันเขาเรียกว่าถ้าบ้านเราเรียกคอเดียวกันคอเดียวกันมันจะเอออมันจะหาทางออกหาทางคุยอะไรกันเหมือนกับกลุ่มจิตอาสาของทีมคุณหมอสมชายพอจิตเขาตรงกันเนี่ยธรรมะจัดสรรมารวมกันเนี่ยคุยอะไรก็เอออกันไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยเรามาคุยกันจุดที่เรารวมตัวแต่ไอ้เรื่องที่ไม่เหมือนกันมันก็มีเขาเรียกว่ารักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราอยู่ใส่หลายสังคมอันไหนที่เป็นจุดร่วมของเราเนี่ยเราต้องเอามาเจอกันมาคุยกันจุดต่างบางอย่างแต่ละคนมีเขาเรียกว่ามีหมวกสวมเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เป็นจุดต่างเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาคุยกันเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ดูที่ประโยชน์
แล้วโดยเฉพาะประโยชน์ในพุทธศาสนาก็คือใจที่เป็นกุศลอะไรที่พูดไปแล้วเนี่ยใจมันไม่พัฒนามันไม่เป็นกุศลกิเลสมันไม่ลดลงกุศลมันไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยคนคนนั้นก็คือคนที่ทำให้เราเนี่ยตกต่ำลงไปใครที่เราเจอแล้วเนี่ยเราคุยด้วยเนี่ยกุศลของเรามันลดน่ะปัญญาลดสติลดสมาธิลดอกุศลเพิ่มขึ้นความโกรธเพิ่มขึ้นความโลภเพิ่มขึ้นความอิจฉาเพิ่มขึ้นกลายเป็นคนตันหนีกลายเป็นคนขี้ดินทากลายเป็นคนขี้เหนียวจากที่ไม่เคยเป็นเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้เขามากับเราเนี่ยหรือมาเจอกับเราด้วยอำนาจของบุญหรือบาปถึงทำให้เราดีขึ้นหรือแย่ลงมีพี่อยู่คนหนึ่งรู้จักกันท่านญาติธรรมพี่คนนี้ต้องเรียกว่าถือศีล8เลยนะคะถือศีล8อธิษฐานถือศีล8ตลอดชีวิตตัวเองก็เลยไปชวนเขามาเรียนด้วยกันชวนเขามาเรียนด้วยกันก็ปรากฏว่าเขาก็มาเรียนต่อพอมาเรียนด้วยกันปุ๊บเขาไปเจอคนอื่นเขาก็เลยไปคบกับคนอื่นคือธาตุเขาไม่ตรงกับเราอะเราคุยอะไรไปเนี่ยมันเหมือนกับเขามีอะไรอยู่ก็ไม่รู้คือเราชื่นชมเขานะที่เขาถือศีล8แต่ปรากฏว่าเขาเองเนี่ยเขาเหมือนกับไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอะซึ่งมีคนมาเตือนเหมือนกันบอกว่าตัวเองไปสนิท กับคนคนนี้ให้ระวังแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรใครง่ายๆอะแต่ก็ไม่ถึงขนาดประมาทนะแต่ก็ดูอยู่ก็เห็นก็ถือศีล8ดีๆเนี่ยทำไมต้องจะหาว่าไม่เตือนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าสรุปก็คือแกไม่ค่อยพอใจคือเหมือนกับคนขี้ฉาถ้าเกิดเราทำอะไรอยู่ใกล้ๆแกเนี่ยแกจะเอาเราไปว่าตลอดให้คนอื่นฟังเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดคนชื่นชมเราเนี่ยแกจะไม่ชอบแม้กระทั่งผลการเรียนของเราที่ออกมาดีๆเนี่ยแกก็ไม่ชอบไม่พอใจอะอะไรที่เราได้ดีๆเนี่ยแกจะไม่พอใจทั้งที่อยู่ด้วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่เราแบบเหมือนกับตกอับหรือมีปัญหาเนี่ยเขาจะแสดงความเห็นใจก็ดีอยู่อย่างนึงคือเขายังรู้จักแสดงความเห็นใจเราทีนี้ปรากฏว่าถือศีล8อะไอคนที่สนิท กับเขาเนี่ยต้องขออภัยเลยค่ะท่านที่ทำขี้ดินทาสุดๆทีนี้แกก็คบกันทีนี้ก็ชอบโทรมาหาเราเหมือนกันเราก็ฟังแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวเราให้เราคิดตามอะไรตามเนี่ยเราก็มองว่ามันไม่ใช่อ่ะรู้สึกว่าเราเริ่มมาผิดทางแล้วเราคบคนผิดเราจะฉีกออกจากเส้นทางเนี้ยยังไงมันเสียเวลามากอ่ะขนาดตอนนั้นตัวเองยังอายุเพิ่ง30ต้นๆแต่รู้สึกว่ามันเสียเวลามากเลยอ่ะกับการที่เนี้ยแต่การที่เราจะปลีกตัวออกมาไม่สวยเนี่ยก็มีภัยนะเหมือนกับเราเดินเราขี่อยู่บนหลังเสือแล้วเราจะกระโดดลงจากหลังเสือน่ะเสือมันกินเราแน่ๆเลยอ่ะเราจะลงจากหลังเสือยังไงคิดในใจนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องยอมรับความจริงเขาเริ่มครอบงำเราขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่เราเป็นเด็กเขาพยายามพูดสอนพยายามอะไรเราสารพัดเราก็แบบฟังแต่เราไม่ทำตามแต่เราก็ไม่เถียงนะขนาดไม่เถียงไม่อะไรเลยนะคะแค่ไม่ทำตามเขาเนี่ยคนพาลเนี่ยก็โกรธละเอาเราไปว่าที่นู่นที่นี่ทีนี้ก็คบกับพี่คนเนี้ยที่สนิทกันที่ถือศีล8จากถือศีล8สมาทานตลอดชีวิตก็เลิกถือศีล8เพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเจอกันอยู่เนี่ยได้ยินแกพูดอยู่เสมอๆว่าอย่าไปถือเลยศีล8อ่ะคนเราน่ะเป็นมนุษย์ไม่จําเป็นหรอกอดอาหารทําไมหลังมื้อเที่ยงอ่ะมันไม่จําเป็นมนุษย์ต้องกินอาหารวันละ3มื้อแกก็พูดอย่างนี้ทุกวันทุกวันเราก็ได้ยินเราก็เอ้ยทำไมแกไปยุอย่างนั้นคือเรามีความรู้สึกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยคือคนที่จะต้องสนับสนุนในการทำความดีของคนอื่นให้บรรลุวัตถุประสงค์สำหรับเรานี่คือคำว่ากัลยาณมิตรถ้าเขาไปไม่รอดเราจะทำยังไงให้เขารอดถ้าเขาท้อแท้เราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยไปให้ถึงเขาจะไปไม่ถึง
เราทำให้ดีที่สุดก็มันเหมือนกับเราทำชีวิตอย่างสมบูรณ์ถึงเขาจะไปไม่ได้อย่างเช่นเน้นเนี่ยบางทีเน้นเรียนแล้วมีปัญหาท้อแท้อยากจะสึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดแต่ถามว่าวันที่เนตัดสินใจสึกเนี่ยหรือออกจากชีวิตของนักเรียนบาลีไปเนี่ยถามว่าตัวเองเนี่ยทุกข์หรือเปล่าเปล่าภูมิใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจของใครเลยเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินในการดำเนินชีวิตแต่ว่าเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะทำให้มันดีที่สุดจนบางทีคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมวลีไปยุ่งอะไรกับเขาขนาดนั้นทำไมตัวเองไปทุ่มขนาดนั้นแต่ก็จะไปเสียใจจะไปวุ่นวายแหละเขาบอกเปล่าคือคุณไม่เข้าใจเราคุณไม่เข้าใจเราต่างหากว่าดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามันเนี่ยไม่ดีที่สุดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนดีสำหรับเขาแต่เมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันดีที่สุดแล้วเนี่ยจบเลยถึงเขาจะไม่ได้อะไรเลยจากเราแต่เราเนี่ยได้ทำแล้วจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วจบคิดอย่างนั้นถ้าที่ทำนะคะสวัสดีค่ะคุณยุพินนะคะพอดีเวลาหมดพอดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของวันนี้ต้องบอกตรงๆเลยค่ะว่าบุญเยอะเลยค่ะบุญของปฏิสันถารขอนำบุญกุศลในการปฏิสันรับใจแบบเต็มร้อยในการที่จะต้อนรับทุกๆคนรวมถึงแม่ชีในวัดทำทุกๆสายที่มากันตอนนี้คณะแม่เอื้อก็ยังอยู่นะคะบุญทั้งหมดที่เรามีกันอยู่เนี่ยขอให้ญาติธรรมร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณพี่เกตค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ